ชาร์จมากันเนี่ยนักลินพวกเนี้ยมันวิ่งชาร์จมันเนี่ยอันนี้มีกี่หลุมแตกหลุมนี้มีกี่มีถึง20ป่ะไม่ถึงอันนี้ของเก่าจังไม่รู้เข้าใจมันไม่แน่ชัดอ่ะเพราะว่าชุดเก่าเขาฝากบางทีก็มี7ศพก็มีอย่างเงี้ยเราไม่แน่ชัดส่วนบนด้วยเหรอก็ด่าไอ้เหี้ยมึงทำไมเบรกตึ๊กดังหมอบเลยเรานั่งอยู่ในป่ามันปิดแล้วอันนี้คือรอยทุบใหม่ๆเลยใช่ไหมใหม่เลยแล้วก็มีผ้าผูกไว้ว่าทำแบบว่าผูกแบบเงื่อนตายอ่ะคือผูกเงื่อนตายไงพี่ผูกเงื่อนตายแล้วเหมือนสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้วิญญาณมันได้รอดอะไรอย่างเงี้ยอืมเลยนะป๊อกก็นึกว่าเด็กพวกนี้เฮ้ยมึงใครมึงต้องหินวะอะไรว่าหนูชะดงอันนี้เพราะว่ามันเพิ่งมาเปิดพี่เด่งก็ได้ยินเพราะของเราจะไม่เปิดทิ้งไว้อย่างนี้แน่ใช่ไม่เปิดแฝดอ่ะเออฝาแฝดหายไหนอันไหนฝาแฝดอ่ะนี่ไงเปิดดิฝาแฝดมันอายุประมาณกี่เดือนยาไม่มีศพติดใหญ่ศพเลือเออหายไปเลยใช่ไหมเนี่ยติดใหญ่หายไปติดใหญ่หายไปอันนี้เดี๋ยวนะเนี่ยหายหมดเลยแล้วจะแจ้งความป่ะเนี่ยก็ยังไม่แจ้งความรอจับได้ก่อนคิดว่าคือมันเป็นขมิ้นขมิ้นนะขมิ้นไอตอนที่เรารู้ทราบบ่อแสนี่มันลักษณะแบบไหนมั้งมันเข้ามาทำพิธีก่อนแล้วก็มาเชิญเหมือนเชิญวิญญาณนะครับเอาไปเลยเอาศพที่มาฝังไว้ล่าสุดนี่ประมาณกี่วันแล้วกี่วันแล้วเจ๊ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวอยู่เด็กสักประมาณขวบสองขวบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมกี่วันแล้วเจ๊ไม่ถึงไม่ยังเป็นเด็กแรกเกิดแต่แรกเกิดครับไม่งั้นก็แท้งอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่หายไปอ่ะคือเอาไปทำคาดว่าไปทำกุมารใช่ไหมใช่ครับแต่พวกรักยมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราไม่เห็นเนี่ยมันลอยโดนเผาแล้วแต่ไม่รู้ว่านานหรือยังมีเหรียญที่ไหนเลยเนี่ยใช่เหรียญนี่เสื้อผ้าก็ยังมีขวดนมก็มีเนี่ยเหรียญยังอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเผานานหรือยังแค่นั้นคือทำลายหลักฐานประมาณนั้นเหรียญนี่คือที่ทำบุญเอาไว้กับทำบุญไว้กับน้องๆใช่ไหมน้องๆนี่แหละน่าจะอยู่ในกล่องเหรียญนะโดนกระเทาะต้องโดนขโมยแน่อะไรประมาณนี้เราก็พยายามจับดูเลยเวลาเราศพเข้ามาฝังเนี่ยรอยกระเทาะมันจะกระเทาะไปหมดอ่ะทั้งนู้นหมดเลยทั้งแถวเลยหายไปกี่หลุมอันนี้เพิ่งโบกใหม่โบกนานแล้วแต่มันเพิ่งกระเทาะไปเปิดไม่ได้ฝามันติดฝามติดอยู่ฝามติดมันเอามือล้วงไปเลยใช่ไหมใช่ก็บอกว่ามันมากันหลายคนไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยรอยงัดเลย